เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ข้อที่11นะครับในการทดลองการสั่นพ้องของอากาศขณะเกิดการสั่นพ้องครั้งแรกลูกสูบอยู่ห่างจากปลายหลอดเรโซแนนซ์18เซนติเมตรและเมื่อเกิดการสั่นพ้องครั้งถัดไปจะต้องดึงลูกสูบห่างจากปลายหลอดเรโซแนนซ์กี่เซนติเมตรข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนึงของเรื่องการสั่นพ้องหรือว่าเรโซแนนซ์นั่นเองอย่างก่อนอื่นเลยก็วาดรูปก่อนนะครับก็วาดรูปเขาบอกว่าการสั่นพ้องกับหลอดเรโซแนนซ์เนี่ยเขาดึงลูกสูบเอาหน้าตาเขาจะประมาณนี้ขณะเกิดการสั่นพ้องครั้งแรกการสั่นพ้องครั้งแรกเนี่ยมันแปลว่ามันเกิดลูปแรกหน้าตาประมาณนี้อันนี้มันเหมือนกับด้ามลูกสูบที่เราคอยดึงเข้าดึงออกอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่หน้าตัดปุ๊บปุ๊บดึงออกประมาณนี้นะครับซึ่งการสั่นพ้องครั้งแรกมันคือรูปนี้เขียนไว้ว่าการสั่นพ้องครั้งแรกลูกสูบอยู่ห่างจากปลายหลอดเรโซแนนซ์18เซนติเมตรระยะนี้คือ18เซนติเมตรเขาถามว่าและเมื่อเกิดการสั่นพ้องครั้งถัดไปจะต้องดึงลูกสูบห่างจากปลายหลอดเรโซแนนซ์กี่เซนติเมตรครั้งถัดไปก็คือครั้งที่ทำให้เกิดลูปเพิ่มอีก1ลูปโอเคแล้วก็วาดรูปขึ้นมาว่าจากเดิมรูปนี้แล้วก็เพิ่มอีก1ลูปจากเดิมเท่านี้แล้วก็เพิ่มอีก1ลูปซึ่งเท่าเดิมตรงเนี้ยมันคือ18ซมเหมือนเดิมเราอยากรู้ว่าจะต้องดึงลูกสูบห่างจากปลายหลอดเรโซแนนซ์กี่ซมก็คือหาระยะทั้งหมดที่ห่างจากปลายหลอดวิธีการทำก็คือจากรูปแรกเรารู้ว่า18เซนติเมตรเนี่ยมันเท่ากับแลมด้าส่วน4คือถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกว่าอันเนี้ยมันคือกี่ส่วนในแลมด้าให้เราวาดรูปขึ้นมาอันเนี้ยคือแลมด้าอันเนี้ยคือแลมด้าส่วน2ทั้งหมดนี้คือลัมดาอันนี้คือลัมดาส่วน2 1ลูปเนี่ยเป็นลัมดาส่วน2แต่อันเนี้ยมันครึ่งลูปพอครึ่งลูปก็คือหาร2ลงไปอีกหาร2ไปอีกก็จะเหลือเป็นลัมดาส่วน4ก็จะได้ว่า18เท่ากับลัมดาส่วน4ลัมดาก็เอา4ขึ้นมาคูณเป็น72เซนติเมตรแต่ทีนี้โจทย์ต้องการหาว่าลูกสูบอันเนี้ยควรจะดึงออกมาห่างจากปลายเท่าไหร่วิธีการทำก็คือเรารู้ว่าตรงเนี้ยมันคือลัมดาส่วน2เพราะว่าเป็น1ลูปถูกป่ะเป็น1ลูปเท่ากับลัมดาส่วน2ลัมดาส่วน2เนี่ยจากลัมดาเป็น72ซมลัมดาส่วน2ก็คือเหลือครึ่งเดียวก็คือ36ซมตรงนี้18เซนตรงนี้36เซนสรุปก็คือดังนั้นต้องดึงลูกสูบห่างจากปลายหลอดเท่ากับ18บวก36 18บวก36ได้เท่ากับ54เซนติเมตรเป็นคำตอบก็เดี๋ยวพี่ทวนอีกทีหนึ่งนะครับคือโจทย์ข้อเนี้ยเป็นโจทย์เกี่ยวกับการสั่นพ้องซึ่งโจทย์ให้มาว่าตอนแรกการสั่นพ้องครั้งแรกเนี่ยลูกสูบอยู่ห่างจากปลายหลอดเท่ากับ18เซนระยะหน้าคือ18เซนแต่เรารู้ว่าการสั่นพ้องครั้งแรกเนี่ยมันมีความยาวของปลายหลอดเนี่ยเท่ากับลัมดาส่วน4ซ
18เซนเท่ากับแลมด้าส่วน4ก็หาแลมด้าได้เป็น72เซนติเมตรทีนี้เขาต้องการดึงลูกสูบห่างจากปลายหลอดมาเรื่อยๆให้มันเกิดการสั่นพองครั้งถัดไปซึ่งการสั่นพองครั้งถัดไปเนี่ยก็ต้องดึงมาอีกครึ่งแลมด้าถูกปะอีก1ลูปก็คือครึ่งแลมด้า1แลมด้าเป็น72เซนครึ่งแลมด้าก็จะเป็น36เซนเราก็จะได้ว่าจากระยะเดิม18เซนบวกกับอีก36เซนก็จะเท่ากับ54เซนติเมตรจึงจะเกิดการสั่นพองครั้งถัดไปเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ